เอาละครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์คพักนาเซียเช่นเคยครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะทำภารกิจจับสัตว์กันเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาชมบ้านนะครับเพราะว่ามีการตกแต่งแบบใหม่เล็กน้อยตอนนี้ก็จะมีตู้ปลานะครับอยู่ด้านล่างครับตรงนี้นี่อลังการเลยทีเดียวแล้วก็มีชั้นใต้ดินที่เราสามารถแบบจะเดินลงไปเพื่อใกล้ชิดกับพวกมันได้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราเลาะมาทางด้านนี้ก็จะมองเห็นแบบชัดเจนมีปลาโลมามีพวกแองเลอร์แล้วก็ปลาซิตาแคร์นะครับกับแมงกะพรุนผมก็ใส่ไปแค่นี้เพราะว่าตู้มันแบบเล็กพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านนี้ยังมีธรรมชาติจากไอ้พวกแมงกะพรุนด้านนอกให้ได้ชมกันด้วยครับโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าลงมาอยู่ในบ้านหลังนี้นี่เสียเวลาไปพอสมควรนะครับทีนี้ก็มาขึ้นชั้น2ตอนนี้ผมยังสร้างลิฟต์ไม่เสร็จแล้วก็ต้องมาออกด้านนี้ไปก่อนเอาละโอเคเดี๋ยวเราจะให้ฉลามเนี่ยไปส่งเราข้างบนนะครับขึ้นมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพิกัดว่าเราอยู่ด้านนู้นโอเคเรามาผิดที่ไปหน่อยไปกันเลยครับวันนี้เราขี่เอลซ่าครับเป็นฉลามที่มีสีสันเหมือนกับน้ำแข็งมาแล้วแล้วก็จอดเอาไว้นี่เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัวอะไรในการเดินทางดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปก็ต้องมาทำการรีแพร์อุปกรณ์ก่อนนะครับวันก่อนลงไปสร้างบ้านก็โดนฉลามกัดก็เลยเกาะพังไปเลยเนี่ยเราต้องทำการรีแพร์ชุดเกาะแป๊บนึงชุดเกาะก็ยังคงใช้เกาะเดิมนะครับเป็นเกาะชิตินเอาละโอเครีแพร์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวสวมใส่ก่อนใส่เข้าไปครับแล้วก็ทำการเปิดแฮทเดี๋ยวนี้ผ่านหน้าที่เราจะใช้ก็เราใช้เป็นตัวแบบธรรมดามีคนบอกผมว่าอยากจะให้ทำพาราซอเนี่ยไม่ใช่พาราซอดิพาราเซอร์ให้มันเป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีคนอยากจะให้ลองเอาไอ้นกตัวเนี้ยขึ้นไปข้างบนเพื่อปั่นนะครับระหว่างที่เรากำลังขนส่งไดโนเสาร์ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะลองให้ดูในพาร์ทนี้เลยดีกว่าไหมเดี๋ยวเราจะใช้อโลโซรัสนะครับขึ้นไปข้างบนเราจะลองปั่นแบบว่ามีไดโนเสาร์3ตัวนะครับโอเคทำการปั่นปั่นไปครับผมโอ้ยไม่หล่นว้ยโอ้โหไม่หล่นว่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยลองอีกทีนึงปั่นครับนี่ครับขนาดไหนความเท่จัดไปครับผมนี่อลังการไม่เลยสุดยอดครับนกตัวนี้สามารถปั่นโดยที่ไดโนเสาร์นะครับไม่ตกครับผมโอเคจอดเอาไว้ที่เดิมวันนี้การจับไดโนเสาร์ก็เราจะจับแบบว่าจับเองดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเล่นแรดนะครับเอาแรดไปแล้วกันอยู่ในการจับไดโนเสาร์ก็ยังคงอยู่ที่ด้านนู้นมีคนบอกว่าไอหมาลาเวเจอร์เนี่ยมันเกิดในบริเวณป่าเลดบูดนะครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยเจอมาหลายตัวมากก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปลองนะครับหาดูสักหน่อยเผื่อจะเจอเพราะว่ามันเป็นหมาที่เท่มากสามารถแบบปีนพวกถาวรอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เราขี่แรดไปก่อนแรดตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถกระโดดได้แล้วก็ยิงเป็นพลังน้ําแข็งได้ครับเท่มากถ้าพลังน้ําแข็งมันกดอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองคลิกขวาดูก่อนลืมเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ๋อมีการใช้ท่าแบบแปลกๆโดยการคลิกขวานะครับมันจะมีเศษอะไรออกมาด้วยเนี่ยถ้ากดค้างเป็นยังไงอ๋อกดค้างเป็นการวิ่งยาวไปเลยแล้วก็สามารถควิดได้ด้วยอ๋อความสามารถเดียวกับแฮกคิเลยนี่หว่าโอเคควิดสไปโนไปครับควิดที่ฟิวเอาให้เรียบนี่เรียบร้อยถ้าคลิกขวานี่อาจจะทำให้ไดโนเสาร์สลบได้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องลองกับสเตโกตัวนี้แล้วกันโอเคชนไปก่อนหนึ่งทีอุ้ยตายเลยนี่หว่าโอ้โหคือถ้าเป็นตัวที่มีเลือดน้อยนี่ทีเดียวตายนะครับเมื่อกี้ทีเดียวอยู่จุดต่อไปเราวิ่งฝ่าป่าตรงนี้ไปดีกว่าปกติเราจะใช้เส้นทางด้านนู้นวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะไม่ใช้ทางเดิมแล้วก็ข้างบนตัวอะไรสีแดงอ๋อแรปเตอร์แรปเตอร์นี้ยังไม่เอาก่อนแล้วก็มาเจอแรดสายพันธุ์เดียวกับเราครับเดี๋ยวควิดไปก่อนมาเข้ามาใครจะเจ๋งกว่าลองดูควิดเข้าไปครับเรียบร้อยเราชนะขาดลอยแล้วก็มีการล็อกหลบตรงนี้นิดนึงโอ้โหด้านหน้านี่จัดการไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนี้แรปเตอร์ซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแรปเตอร์ซอมบี้ครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้มา2ตัวก็ชนะสบายอยู่วิ่งต่อเนื่องกันไปเลยจะดูดิว่าตรงนี้มันจะไปโผล่ที่ไหนเหมือนจะมาโผล่ที่บริเวณหุบเขาที่เรามาจับพวกกีก้านี่หว่าแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นกีก้าน้ําแข็งด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราเติมดาเมจไปอีกอาจจะต้องมีการบวกกับกีก้านะครับแล้วก็เลือดไปด้วยบวกเลือดไปสัก 50,000 ก่อน 50,000 น่าจะไหวอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้ 50,000 พอดีที่เหลือสปีดนะครับดาเมจอยู่ที่ 10,000 เดี๋ยวลองปะท้าดูเราจะบวกมันด้วยท่าคลิกขวาไปก่อนโอ้โหโดนหรือเปล่าโดนอยู่เอาละควิดต่อเลยมามีโกรธครับตอนนี้จัดการยิงก้อนหินโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ก้อนหินนี่ก้อนน้ำแข็งเรียบร้อยครับตายแบบไม่ยากแล้วก็เราการน้ำแข็งจากกีก้าได้ด้วยครับตัวนี้
ข้างหน้าทีเด็กอะไรสีสวยจัดก้อนล้ำแข็งไปยิงไหมครับโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนเลยว่ะการยิงมันจะแบบชอบขึ้นที่สูงเพราะว่าก่อนยิงเนี่ยมันจะยกขาก่อนนะครับแล้วก็ไอ้กีก้าตัวนี้ที่เราจะจับนี่วันนี้เราเอากีก้าตัวสีฟ้าตัวนี้ดีกว่าเบื่อมันจะติดบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเล็งให้ดีน่าจะเป็นเหลี่ยมนี้โดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะเอาใหม่นะครับก็ยังไม่โดนยิงต่อเฮ้ยหรือว่าโดนแต่ว่าไม่ขึ้นวะเนี่ยอาจจะโดนก็ได้จัดใหม่โอเครอบนี้โดนจังๆครับเรียบร้อยผมสลบแล้วตกลงว่าโดนไปกี่ดอกเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูค่าสลบก่อนนะครับลูกดอกผมนี่น่าจะทำค่าสลบได้ประมาณ 10,000 เอาละโอเคค่าสลบตัวนี้อยู่ที่ 20,000 ก็แสดงว่าเมื่อกี้เรายิงโดนนะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณ 3-4 ดอกทีนี้ก็เติมเป็นเนื้อไปเลยดีกว่าเนื้อพรามเราเหลือไปเนี่ยเนื้อพรามพิมพ์ดูก่อนโอเคเนื้อพรามยังเหลือจัดเนื้อพรามไปแต่ระหว่างนี้ก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาก็แล้วกันเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะไปที่บริเวณป่าเรดบูดถ้าเกิดว่าผมลืมกีก้าตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับบางทีผมเป็นคนแบบค่อนข้างจะขี้ลืมลงด้านล่างกันเลยดีกว่าแล้วก็มีไอ้กิฟฟินสีแดงเฮ้ยกิฟฟินสีแดงนี่โคตรสวยว่ะเอาด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เป็นเสือก่อนมีเสืออยู่4ตัวเอาเลยครับเดี๋ยวต้องรอจังหวะดีๆมีทั้งเสือทั้งหมาเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้เข้าไปควิดก่อนโอเคควิดให้ตายไปก่อนหรือว่าเราจะจัดการให้หมดเลยวะเนี่ยไม่งั้นไม่ได้สักทีนึงโอเคยิงเสือไปก่อนต้องเล่นเสือก่อนตอนนี้เสือมี2ตัวแล้วก็ลำดับต่อไปกิฟฟินยิงใส่เรียบร้อยครับล่วงครับตัวนี้เป็นไพรมอลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไอตัวนี้เป็นกิฟฟินธรรมดากิฟฟินธรรมดาน่าจะจับด้วยพวกเนื้อพรามนะครับจัดเนื้อพรามไปเลยกันแยกมาบางส่วนโอเคประมาณนี้แล้วก็เสืออันนี้เอาไปด้วยเอาเสือมาด้วยแล้วกันมาอีกตัวนึงอยู่ด้านนี้นะครับเลเวล47เป็นตัวเมียเอาละโอเคใส่ไป20เนื้อน่าจะได้อยู่เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีเดียวเลยตอนนี้เราจับทิ้งเอาไว้ทั้งหมด4ตัวรวมกีก้าด้วยนะครับจุดต่อไปเราจะไปด้านนู้นต่อแล้วก็สปีดของแรดนี่เติมไปอีกแล้วกันเอาสัก 1,000 นึงดีกว่าโอเคที่เหลือดาเมจนะครับถ้ากีก้าน้ำแข็งได้ก็แสดงว่าดาเมจแรดตัวนี้น่าจะแรงพอสมควรเอาละตอนนี้ดาเมจไป 28,000 สปีดโอ้โหโคตรไวไวขึ้นเยอะแล้วนะครับวิ่งธรรมดาก็ไวแล้วเนี่ยเหมือนการวิ่งธรรมดาจะไวกว่าการกดชิปหรือเปล่าวะพอๆกันเลยนะครับกดชิปกับไม่กดชิปนี่ไม่ได้แตกต่างกันสำหรับตัวนี้จุดต่อไปเราขึ้นบนก่อนที่เราจะแวะไปที่ป่าเรดวูดมาละว่าสักแป๊บนึงอุ้ยแล้วก็ด้านนู้นมีโกเลมตัวสีทองมาเลยครับโกเลมนี่เราต้องจับด้วยในส่วนของก้อนหินโอเคแล้วก็เดี๋ยวจัดการในตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นทีเล็กโบราณครับเข้ามาทุกพี่จะนำน้ำแข็งไปยิงรัวมาโอ้โหยังทนได้อยู่ไงเนี่ยมันทนได้ยังไงก็ไม่รู้หัวตอนนี้นี่เลือดสาดแล้วเนี่ยครับโอ้โหหัวแดงขนาดนี้ยังรอดมาได้อะไรจะอึดปานนี้ลูกพี่ตกลงไม่ตายใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบโคตรอึดมากนะครับไม่ใช่ว่ามันจะฆ่ามันได้ง่ายๆขนาดนั้นเอาละจัดเป็นพลังน้ำแข็งต่อไม่เข้าจริงว่ะสงสัยสู้ไม่ได้แล้วมั้งหนีก่อนไปอู้แล้วก็การคิดขวาหลังจากเพิ่มสปีดโอ้โหโคตรวิ่งไวโคตรแล้วนะครับตอนนี้จัดพลังไปโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหมันเลยท่านี้วิ่งเร็วๆๆๆควิดต่อไล่ฆ่าไล่เคลียร์ก่อนโอ้โหได้ท่านี้มาแล้วมันมากเดี๋ยวต้องหาตัวค่ายเอาเป็นสเตโกด้านหน้านู้นดีกว่าวิ่งมาครับจะแทกใส่พลายมอสสเตโกล็อกเลยทีเดียวด้านนี้ต่อไปวิ่งยาวแล้วก็ข้างหน้าไล่สีสวยๆชาริโคเทเนียมอันนี้ปล่อยไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหสีสวย2ตัวเลยสีฟ้ากับสีเหลืองแล้วก็ดานุสไปโนเราอ๋อเราลืมสไปโนกลับบ้านดีกว่าลืมไปเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันหลับหรือว่ายังไงเนี่ยน่าจะหลับมั้งจำได้ว่าเรายิงมันวันก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองดูก่อนมันหลับอยู่จริงด้วยครับหลับมาหลายวันแล้วด้วยค่าสลบลงไปเป็นหมื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เบอร์รี่มันดีกว่าโอ้โหอะไรจะหลับยาวนานขนาดนี้ถ้าเป็นตัวของออฟฟิเชียลนี่มันต้องตื่นแล้วเดี๋ยวเบอร์รี่สีม่วงเรามีอยู่เล็กน้อยเติมเข้าไป18ลูกพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพออ่ะเดี๋ยวใส่หมดเลยดีกว่าเอาละจับไว้ถือว่าเป็นของแถมกันไปครับตัวนี้ไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรกับมันมากจุดต่อไปเราลงด้านล่างเลยดีกว่าแล้วก็มีสไปโนสีขาวฟ้าเอาไว้แน่ตัวนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าใครอยากให้จับก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับตัวนี้รู้สึกว่าสไปโนแล้วก็มีสีสวยแล้วไงอยากจะได้เป็นสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้มากกว่าวิ่งยาวข้างหน้าอโลโซรัสโอ้โหสีนี้ก็แจ่มเจอแต่สีจำๆทั้งนั้นเลย
แต่ไม่อยากจะจับตัวซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราจะเข้าไปหาตัวดีๆอุ้ยไข่อะไรเนี่ยเอาไข่นี่ไปจับงูได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บมาก่อนไข่ที่โพโดคัสน่าจะเป็นหอยตัวเนี่ยเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันตีแน่จัดไปมายามันตามมาอยู่แล้วโอ้โหไททันสีอะไรจะสดปานนี้ตอนที่มาหาสีสดๆก็ไม่เจอพอไม่หาเสียงมันเกิดเฉยเลยพวกนี้เอาละจุดต่อไปกระโดดข้ามไหมครับแล้วก็ป่าและบูดที่เราจะไปลุยก็จะเป็นด้านนู้นให้ผมเจอตัวไรว่ายน้ำแบบแปลกๆโอ้ยปิงตัวนี้อีกแล้วเหรอเขาบอกว่าปิงมันดำน้ำไม่ได้หรือยังไงวันก่อนที่เราจับเอาไว้มีคนบอกว่ามันน่าจะจมน้ำตายแต่ปกติก็อยู่ในน้ำอยู่แล้วอันนี้ค่อนข้างจะน่าสงสัยนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาดูด้านนี้ไปหาลาเวเจอร์ดีกว่าจะมีลาเวเจอร์ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าได้สักตัวนี่จะเป็นอะไรที่แจ่มมากเดินต่อไปมีไหมตรงนี้เจอเทอร์ระเบิดจัดการฆ่าไปก่อนเทอร์ระเบิดมีหลากหลายสีมากโอ้โหสีแดงสีเขียวมั่วไปหมดเลยลาเวเจอร์ตอนนี้ยังไม่เจอหาต่อหาต่อข้างบนอะไรหางสวยๆดิปโพโดคัสหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้โอ้โหสีสวยมากที่ท้องแบบเป็นสีออกขาวๆนะครับนวลๆหน่อยแล้วก็มีหนามสีเขียวผสมกับสีน้ำเงินอุ้ยตัวอะไรมาด้านหลังอุ้ยพาราเซอร์บ้าไปแล้วเดี๋ยวจัดการก่อนแล้วก็มีงูยักษ์สีขาวเมื่อกี้เราได้ไข่มาแล้วเดี๋ยวลองทิ้งไข่ไว้ดูครับเรามีไข่อยู่เนี่ยโอเคโยนไข่ทิ้งไว้ก่อนโยนไปเฮ้ยมันต้องใส่เลข0ก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนผมกดผิดเอาใหม่อย่าพึ่งแป๊บนึงโอ้มีการยิงพิษใส่ด้วยรอก่อนดิจะรีบไปไหนล่ะโอเคแล้วก็กดเลข0เอาเฮ้ยกูแดกไข่ซวยไปแล้วเนี่ยโอ้กินไข่ไปแล้วว่ะโทษทีปกติมันต้องโยนทิ้งไม่ใช่เหรอวะเนี่ยทำไมมันเป็นการกินไข่ไปซะงั้นวะรอบก่อนผมจับยังไงก็ไม่รู้ผมลืมไปละพอไม่ได้เล่นนานแล้วแบบขี้ลืมมากขึ้นบนต่อเลยดีกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างพันกันอยู่อุ้ยแล้วก็ม้าอย่างสวยเราไปเจอม้าแบบคล้ายๆกับม้าเทพนะครับอย่าเพิ่งไอ้แรปเตอร์หยุดเดี๋ยวนี้เอายิงผิดไปโดนม้าอีกเดี๋ยวต้องไวหน่อยเรียบร้อยแรปเตอร์เจอธนูนะครับตายเลยครับส่วนม้ายังอยู่ม้าตัวนี้เป็นม้าเป็นกษัตริย์สีขาวคือปกติไอ้พวกไนท์แมร์เป็นกษัตริย์เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบว่าสีดำแต่วันนี้มันมาเป็นสีขาวนี่แปลกมากเรามียาสีเขียวหรือเปล่าวะยาสีเขียวน่าจะหมดไปแล้วเดี๋ยวลองเป็นพวกเนื้อดูก่อนนะครับลองเนื้อดูก่อนมีเนื้อแล้วก็มีอะไรอีกวะเนี่ยมันสมองด้วยไหมสุ่มๆกันไปแล้วก็เนื้อธรรมดาประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะกินเป็นเบอร์รี่นะครับผมใส่เบอร์รี่ไปแล้วเดี๋ยวเติมสีม่วงเข้าไปอีกเติมไปครับค่อนข้างจะขึ้นน้อยมากอาจจะต้องรอนานถ้าเกิดว่าเราไม่มียาเขียวเมื่อกี้เราไปได้ยาเขียวมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยยาเขียวจับสัตว์ไม่ได้เลยครับปกติเราจะต้องได้จากการฆ่าพวกซอมบี้หรือไม่ก็กีก้าแต่ทำไมแรดเราถึงไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวลองไปฆ่าเป็นไททันดีกว่าถ้าฆ่าไททันน่าจะได้อยู่บ้างโอ้ยตะกะแตนอะไรวุ่นวายอะไรฮะยิงพลังน้ำแข็งจัดพลังน้ำแข็งไว้หมดนี่ยิงกวาดเลยโอ้โหยิงกวาดได้เลยนะครับโคตรเท่มาจัดการไปเดี๋ยวไปฆ่าไททันซอมบี้ด้วยตัวด้านหน้านี่น่าจะเป็นซอมบี้ยิงพลังน้ำแข็งไปก่อนโอ้โหพลังน้ำแข็งยกหน้าสูงมากเว้ยต้องยิงระยะใกล้นิดนึงมายิงไปครับโอ้ยเลือดออกแล้วครับตอนนี้อีก2ทีน่าจะตายเรียบร้อยตายครับผมแต่ไม่ได้ยามาว่ะปกติถ้าเราพาเป็นตัวกินเนื้อมาเนี่ยเราต้องได้ในส่วนของยาแล้วนะครับตัวนี้มันกินพืชก็เลยไม่ได้แล้วก็ด้านนู้นมีแอร์ดรอปเดี๋ยวไปดูแอร์ดรอปก่อนต้องไวหน่อยเร็วลงล่างก่อนทันไหมเนี่ยวิ่งมาอย่างไวเหมือนจะยังลงมาไม่ถึงนี่ว่าโอ้โหอุตส่าห์รีบมายังมาไม่ถึงอย่างนี้ก็ต้องแบบเคลียร์พื้นที่ก่อนสรุปเลยคือไม่เจอหมาเลยนะครับเจอแต่ม้าแล้วก็ไอตัวใหญ่ตัวนี้เขาบอกว่าจับได้อยู่แต่วันก่อนทำไมเราจับมันไม่ได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวลองใหม่นะครับโอเคยิงให้สลบไปก่อนอ๋อตัวนี้มันเป็นอาชานี่ว่าคนละตัวกันนะครับตัวนั้นนี่มันคือไมโครแรปเตอร์ที่มันเป็นแบบตัวที่ขี่ได้วันก่อนเราจับไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใหม่อาจจะมีการอัปเดตแล้วเพราะว่าหลายๆตัวก็ทำให้จับได้เลยครับแล้วก็พึ่งนี่มันกินเป็นแรมฟลาเวอร์เดี๋ยวเราเตรียมแรมฟลาเวอร์กันน่าจะมีอยู่มั้งเนี่ยเอามาใส่วิธีเลข0แต่ว่าจังหวะที่เราเข้าไปจับเนี่ยต้องไวนิดนึงครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นพึ่งอมตะด้วยเพราะว่ามันก่อนเนี่ยเอาตัวดาเมจแรงไปโจมตีก็ไม่ตายนะครับตัวนี้โอเคค่อยๆย่องไปค่อยๆย่องไปใส่อาหารอย่าพึ่งไปดิโอ้ใส่ไม่ได้อีกเดี๋ยวลองยิงให้สลบดูเลยดีกว่า
จัดการยิงไปครับเป็นยังไงครับไม่สลบครับผมโอ้โหบินหนีไปแล้วว่ะพึ่งตัวนี้นี่เหนียวจริงๆสรุปเลยคือจับไม่ได้ไม่เป็นไรจับไม่ได้ก็ไม่เอาเว้ยไม่ง้ออยู่แล้วแล้วก็ไอ้นั่นมันตัวอะไรไอ้ตุนไอ้ตุนเดี๋ยวไอ้ตุนใจเย็นก่อนอู้เจอหน้าปุ๊บก็วิ่งเข้าใส่นะครับไอ้ตัวนี้โอ้โหอุตส่าห์เราตั้งนานได้ประตูไดโนเสาร์เกตเร็วมากอะไรไม่แน่นึกว่าจะได้ของดีปกติแล้วไอ้อันสีม่วงเนี่ยมันจะได้ของดีนะครับแล้วก็ไอ้นกที่เรายิงสลบเอาไว้เมื่อกี้ผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะวิ่งวนไปวนมาจนหาไม่เจอแต่มันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่เดี๋ยวลองหาดูก่อนใช่ตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ลองเดินหาแป๊บนึงถ้าหาไม่เจอก็ไม่เอาอ๋อนี่ไงเจออะไรครับอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้โอ้โหผมมองเห็นได้ไงวะเนี่ยปกติสายตาแบบผมนี่สายตาไม่ดีนะครับทิมเบอร์รี่เข้าไปแล้วก็เติมมากินไหมถ้าไม่กินเบอร์รี่ก็แสดงว่ากินเนื้อพรามเติมเนื้อพรามไหมครับโอเคครับเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับอาร์คิโอเทลิกมันกินเนื้อพรามแล้วก็สามารถขี่ได้ด้วยแต่ตอนนี้น้ำหนักมันไม่เพียงพอครับคงจะต้องให้มันตามเรามาก่อนเอาละตามพี่มาจับตัวแรกได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคออกด้านนอกกันเลยดีกว่ามาเดินมาสำหรับจุดที่ปลอดภัยในการออกจากป่าตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางด้านนี้เฮ้ยมันบินได้ด้วยเหรอเหมือนมันจะบินมาครับโอ้บินได้ด้วยถ้าเป็นตัวปกติมันจะแค่ล่อนได้อย่างเดียวนะครับมันบินไม่ได้ก็คือประมาณว่าล่อนไปล่อนมาระหว่างต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีความสามารถพิเศษลงล่างกันเลยดีกว่าตามทันไม่แน่ทันอยู่เฮ้ยสปีดมันไวใช่ได้ดีกว่าโอ้ลนแป๊บหนึ่งโอเคมาด้านนี้ต่อแล้วก็มีแอร์ดรอปสีเขียวลงมาอีกแล้วรอบนี้ก็เราไม่ต้องรอมันแล้วนะครับคือถ้าทันก็เอาถ้าไม่ทันก็ช่างมันแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวนี้อีกทีนึงอัพเวลได้หรือยังโอเคอัพได้พอดีนะครับเติมน้ำหนักไปก่อนกับดาเมจโอ้โหโอ้โหอ๋อเมื่อกี้เป็นแมลงปกติไม่เท่าไหร่อุ้ยสปีดเดิมๆมาไวนี่สปีดค่อนข้างไวครับแล้วก็บินได้แบบอิสระยังกับนกเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ก็ได้เวลาอัพเลือดกันแล้วเลือดเอาไปที่ 5,000 ก่อนแล้วกันโอเคไป 5,600 ที่เหลือดาเมจต้องเยอะหน่อยดาเมจไป 9,300 สปีดดูเหมือนว่าจะกดชิดไม่ได้นี่หว่าลงจอดก่อนโอเคเวลาอยู่ที่พื้นนี่เป็นยังไงอยู่ที่พื้นมันเดินได้อย่างเดียวการโจมตีมีการคลิกซ้ายท่าเดียวนะครับท่าเดียวก็เกินพอแล้วนี่จัดไปท่าเดียวทั้งคืนนะครับ ไม่ใช่คนละเรื่องกันละอันนั้นมันเรื่องทะลึ่งแล้วโอเคมาลุยกันต่อด้านนี้จัดการไปเอาให้ตายให้หมดแล้วก็แอร์ดรอปสีเขียวลงมาพอดีเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บก็ไปเรียกพี่แรดก่อนนะครับเราจะได้กลับไปพร้อมกันไม่ต้องเสียเที่ยวอยู่สปีดรู้สึกจะช้าว่ะเพราะว่ามันกดชิปไม่ได้เอาไปสัก500ดีกว่าโอเคสปีดไป521ไวขึ้นเยอะแต่จะเลี้ยวยากหน่อยแล้วก็พี่หมีจัดการไว้ครับเรียบร้อยตามมามันจะตามผมทันหรือเปล่าเนี่ยวิ่งโคตรช้าเลยแรดเราครับคือตอนนี้เราจะต้องพาทุกตัวเนี่ยไปรวมกันที่บริเวณหุบเขาก่อนเราจะได้ใช้นกยักษ์นะครับมาคีบทีเดียวแล้วก็แอร์ดรอปมีอะไรบ้างมีกิฟเวิลอยู่เป็นของโอวิแรปเตอร์ถือว่าใช้ได้ครับยังไงก็ดีกว่าในส่วนของไอประตูไดโนเสาร์เกตเวย์แน่นอนโอเคพี่แรดตอนนี้กำลังวิ่งมาผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้ง่ายเนี่ยเราไปพาเป็นนกมารับน่าจะง่ายกว่าครับตอนนี้เราใช้ไอตัวเนี้ยบินกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราจะเก็บเลเวลจากตัวธรรมดาไปด้วยนะครับตัวธรรมดาก็จะเป็นพวกตัวเล็กๆไม่ค่อยแบบเก่งมากอะไรพวกนี้นี่ครับบอกว่าตัวเล็กนี่เล่นกับดิโพโดคัสเลยนะเนี่ยเสียดายเราแท้เนื้อไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยแท้ได้หรือไม่ได้เนี่ยอ๋อแท้ได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างจะแท้ช้านิดนึงเอาละตัวต่อไปดิโพโดคัสเหมือนเดิมจัดการฆ่าให้ตายโลอุ้ยจิกนานมากไม่ตายวะเนี่ยบางจุดดูเหมือนว่าจะจิกไม่ค่อยโดนว่ะมันจิกโดนเป็นบางจุดนะครับแล้วก็ทีนี้เราเติมดาเมจกันให้สุดดาเมจไป 14,000 ลุยต่อข้างล่างตรงนี้อะไรโชว์ไปนี่ตาย2ได้ครับมีฝนตกลงมาด้วยแล้วก็สไปโนต่อไปตามมาดูดิทันไหมเนี่ยตามมาเร็วเอาไรครับตอนนี้ก็เราไปเปลี่ยนเป็นนกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ไปรับลูกๆของเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาดูกีก้าก่อนนะครับกีก้าแบบนี้น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยมันจะมีกีก้าแล้วก็เสือแล้วก็จะมีม้าปิกาซัสนะครับกีก้าเราจับเอาไว้ตรงไหนวะเนี่ยโอเคกีก้าได้เรียบร้อยครับ
เดี๋ยวมาจอดนกยักษ์ทางด้านนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์โอเคก็ทีนี้ก็มารับเสือด้วยนะครับมีเสือ2ตัวเดี๋ยวใส่ที่ขี่ก่อนเลยดีกว่าใส่ที่ขี่เข้าไปโอเคตัวนึงนี่มีเลือดน้อยอยู่นะครับเลือดตัวละ600กว่าแล้วก็อีกตัวนึงก็เติมที่ขี่เข้าไปครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยสี32ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับมีสีเขียวกับสีน้ำเงินแต่ตัวสีน้ำเงินนี่มันจะเป็นเฉพาะช่วงลายนะครับบริเวณหัวแล้วก็กิฟฟินนี่น่าจะขี่ได้เลยเอาละโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักมันไม่พอดิเติมน้ำหนักไปก่อนนะครับน้ำหนักกับดาเมจเอาละครับแล้วก็ทีนี้มาจัดการนกตัวนี้จะไหวไหมเนี่ยเร็วๆๆโอ้ยเจอนกผมปั่นเข้าไปครับเมื่อกี้เรียบร้อยปัญหาก็คือว่ากีก้ามันจะขึ้นที่ขี่ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะน่าห่วงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองใส่ที่ขี่ไปก่อนโอเคซึ่งปกติแล้วกีก้าเนี่ยมันจะขึ้นที่ขี่ไม่ได้แต่กีก้าเนี่ยมันเป็นของมอดมันก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องลองดูก่อนไม่ได้เว้ยคือมันจะเดินทะลุนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพากีก้ากลับเองเดี๋ยวระหว่างที่เราไปเอาม้าเนี่ยผมว่าเราใช้กีก้าไปดีกว่าผมเป็นคนค่อนข้างชอบเล่นกีก้านะครับเอากีก้าไปเล่นกันสปีดเอาไป400เลยตัวนี้เราเน้นเป็นสายสปีดเลือดมาเดินอยู่ที่ 4,600 นะครับแล้วก็สำหรับกิฟฟินเดี๋ยวเราต้องมาอัพค่าพลังกันให้สุดก่อนกิฟฟินนี่อัดเลือดไปนะครับผมแล้วก็พี่เสือนี่ก็เน้นเป็นเลือดไปก่อนโอ้โหพี่เสือได้เวลมาเพียบจัดเลือดไปสักหมื่นนึงดีกว่าไม่ถึงได้ 9,600 เอาล่ะกีก้าตัวนี้เราไปดูกันต่อโอ้โหสปีดโคตรไวนะครับปัจจุบันนี่ไวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บเลเวลก่อนนะครับเพราะว่ามีแบบว่าไททันเยอะดีครับลองดูดิว่าดาเมจเป็นไงโอ้โหไททันสบายครับทีเดียวอยู่ตัวต่อไปกัดไปเรียบร้อยเลเวล112นี่ทีเดียวกินขาดขาดลอยคายหมดคายหมดเดินไล่กินให้หมดโอ้โหกัดนี่ไปอูครับใครอยู่บริเวณนี้จะตุยกระจายแน่นอนยังไม่หมดแค่นี้ด้านที่ต่อกัดเข้าไปกัดไปหมดมามีเฮลฮอสด้วยไอเฮลฮอสนี่รู้สึกว่าเราจะลืมใส่ที่ขี่นะครับเดี๋ยวได้เกิดว่าช่วงท้ายคลิปไม่ลืมก็ผมจะไปใส่ที่ขี่โอเคแรดเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ม้าเราน่าจะอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวขึ้นมาหาม้าก่อนเอาละครับตอนนี้ก็เจอม้าเรียบร้อยนะครับเลเวลกลายเป็น135ทีนี้ก็ได้เวลานะครับเดินทางกลับบ้านกันแล้วโอเคเมื่อกี้ก็หลงทิศไปพอสมควรลงมาด้านล่างกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหกีก้าผมลอยมาครับเคลียร์พื้นที่ด้วยโอ้ยเปกซัสเอ้าโดนแดกบายงูอุ้ยมาจากไหนวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้ลงมาทำไมไม่เสือกโผล่มาโอ้โหกูสาจับตั้งยากเย็นเสือกมาแดกกันง่ายๆขนาดนี้เร็วจริงๆแล้วก็เวลาผมกัดมันนี่มันไม่ยอมตายนะครับเวลามันอยู่ในดินเนี่ยเป็นตัวที่เร็วมากโคตรจะเจ็บใจโอ้โหมาแบบเสียเที่ยวนะครับเมื่อกี้ผมแบบละสายตาไปแป๊บเดียวอ่ะอีกทีเดียวตายซะละแล้วก็ทีนี้ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวมาพาแรดไปด้วยโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ได้เวลาที่จะพาไดโนเสาร์กลับบ้านกันแล้วนะครับส่วนกีก้านี่ก็เดี๋ยวค่อยมาพาไปนอกรอบดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นเป็นนกไม่ได้ครับโอเคเอาเป็นไอ้แรดขึ้นไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยเซเบอร์ทูธส่วนกิฟฟินนี่มันน่าจะบินตามทันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มสปีดมันให้เยอะๆหน่อยพี่เสือนี่เข้าประตูบ้านไม่ได้เสียดายจริงๆไอ้พวกเสือเนี่ยตัวมันเล็กนิดเดียวเนี่ยมันน่าจะให้แบบเข้าประตูบ้านได้เลยครับเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีคาโน่มาป่วนเสือของเราตัวนี้ทำการขึ้นเครื่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกิฟฟินตัวเดียวครับกิฟฟินนี่เดี๋ยวเราเติมสปีดไปเลยรัวๆโอเคให้กิฟฟินตามมานะครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็เสือเนี่ยเวลาเราไม่ได้ขี่รู้สึกว่ามันจะเข้าไปในประตูบ้านได้ครับแต่เวลาเราขี่มันเข้าไม่ได้แปลกมากโอเคงั้นก็เดี๋ยวกลับบ้านกันเลยครับตามมาทันหรือเปล่าทันอยู่ไป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 โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการลงจอดแบบเท่ๆหน่อยก่อนลงจอดก็จะต้องมีการหมุนโชว์สักรอบนึงเอาละทุกตัวพร้อมโอเคเราจะทำการแลนดิ้งด้านหน้าผู้โดยสารทุกคนรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยปั่นไปครับนี่ครับไม่มีใครหล่น โอ้โหสุดยอดเอาละถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโอเคนะผมงั้นก็เอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์คอมเมนต์ทีเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ